็มาดูค่าเงินกันหน่อยนะคะค่าเงินในแถบภูมิภาคนี้เนี่ยในเอเชียอ่อนค่าลงค่ะระหว่างการซื้อขายนะคะเขาก็รอดูทิศทาง1คือคาดเดากันว่าน่าจะมีการประกาศลด QE ในเดือนพฤศจิกายนนะคะคือทุกวันนี้เนี่ยสหรัฐเนี่ยนะคะมีการอัดฉีด QE เม็ดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจเนี่ยผ่าน QE สักประมาณ 120,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนเขาก็คาดเดาว่าถ้าจะลดเนี่ยอาจจะลดสักประมาณ 15,000 ล้านเหรียญต่อเดือนด้วยกันแล้วก็จะลดไปเรื่อยๆซึ่งจะทำให้ QE เขาสิ้นสุดเนี่ยนะหมดจดเนี่ยนะไม่เหลือก็สักประมาณกลางปี65แต่ทั้งนี้เนี่ยนั่นเป็นเพียงแค่การคาดเดาค่ะยังต้องคาดเดากันต่อด้วยนะคะว่าเขาจะแตะเรื่องของอัตราดอกเบี้ยมากน้อยแค่ไหนไปดูกันหน่อยนะคะเงินวอนค่ะของเกาหลีใต้เนี่ยอ่อนค่าลงประมาณร้อยละ 0.6 นะคะที่ในการซื้อขายวันนี้ส่วนตลาดหุ้นก็ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.2 หลังจากขยับขึ้นมากสุดในรอบ3สัปดาห์ที่ผ่านมาอินโดนีเซียค่ะค่าเงินรูเปียเนี่ยอ่อนค่าลงร้อยละ 0.2 ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจไตรมาส3เนี่ยจะชะลอตัวลงนอกจากนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีคลังนะคะสีมุญญานีอินทราวตีเนี่ยนะคะของอินโดนีเซียก็บอกด้วยว่าจะสามารถยุติโรงไฟฟ้าถ่านหินได้ภายในปี2583หากผู้ส่งออกถ่านหินประเภทให้ความร้อนในประเทศได้รับการสนับสนุนทางการเงินที่เพียงพอจากนานาชาติขณะที่มาเลเซียค่ะค่าเงินริงกิตของเขาเนี่ยอ่อนค่าลงร้อยละ 0.1ก่อนหน้าการแถลงผลประชุมของธนาคารกลางมาเลเซียนะคะซึ่งน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับร้อยละ 1.75 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจบาทไทยเราเองเนี่ยอ่อนค่าลงร้อยละ 0.4 นะคะหลังจากที่มีการระบุว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ขยายตัวในระดับที่คาดไว้นะคะท่านรองนายกก็บอกไว้เพราะว่าการระบาดของโควิด-19 นั่นเองค่ะนักวิเคราะห์ของบริษัทมิซูโฮค่ะบอกว่าตลาดเนี่ยยังอยู่ในโหมดรอติดตามการประชุมของเฟดนะคะประเด็นนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่การปรับลดการซื้อพันธบัตรภายใต้มาตรการ QE หรอกนะแต่ประเด็นสำคัญคือเขาโฟกัสหรือจับตามองไปเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดมากกว่าว่าจะขึ้นเมื่อไหร่นะคะขณะที่รอ QE เนี่ยทางธนาคารกลางของยุโรปหรือ ECB เขาส่งสัญญาณว่าคงจะนะไม่ได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยในปี65นะคะเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยปีหน้าเนี่ยน่าจะยังต่ำกว่าเป้าที่เขาวางเอาไว้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะธนาคารกลางของอังกฤษเนี่ยเขาก็คาดการณ์ว่าน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยนะคะตอนนี้ปอนด์ก็เลยแข็งค่าเมื่อเทียบดอลลาร์กับค่าเงินยูโรนะคะอ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง 16เพื่อไม่ให้ผู้ชมพลาดในการติดตามรายการสดและคลิปที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ